เลยน้ำมันเสียหลักรถพี่เลยครับครับรถผมครับเอ้าทำไมถึงโดนเชิงขนาดนี้ฮะผมจอดคันแรกเลยครับแล้วก็ลงไปกินข้าวครับผมครับแล้วเป็นไงฮะโอ้รู้สึกไม่ดีครับพี่เขามายังไงฮะเนี่ยมันน่าจะมาจากฝั่งนู้นนะฮะน่าจะหลับในหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะคิดว่านะครับรถพี่จอดกินข้าวอยู่ครับกำลังลงจากรถไปนั่งเดียวนะครับได้ยินเสียงตุ้มก็คิดว่าผมต้องโดนอยู่แล้วเพราะรถผมคันแรกครับห้องเครื่องก็แตกไปหมดแล้วคัดลงกันซีไปหมดแล้วน้ำมันไหลเลยครับรถจอดมันคนจะวูบไปนะครับผมจะวูบแบบชนปั๊บผมจะรู้สึกตัวมาจากไหนครับพี่ครับมาจากอุบลครับผมเอาน้ำมันไปลงที่อุบลแล้วก็กลับมาครับตอนนั้นวิ่งเร็วไหมฮะหรือยังไงไม่เร็วนะประมาณ80โอ้ไม่ถึง60แล้วเป็นไงครับพี่มันก็ถ้าเร็วมันหักมันก็จะส้นหักกันอีกมันก็ค่อยๆมานะครับแล้วทำไมถึงได้มาเบรกตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแบบมันพูดมาแบบชนปั๊บถึงรู้สึกตัวอีกทันทีหลับในแล้วฮะครับหลับในต้องจะหลับในครับ